ามาสนในเรื่องอะไรนะคะประกันภัยเข้ามาสนในเรื่องของถ้าหากทำถูกต้องครบถ้วนแล้วแต่มันอาจจะมีเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมานะคะก็อาจจะต้องโดนที่ข้อมูลรั่วไหลนะคะหรือขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะโดนในส่วนของโปรเตอร์เนี่ยเข้ามาลงโทษเกี่ยวกับค่าปรับหรือจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของทางแพ่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นประกันภัยจะเข้ามารองรับในส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่กรุงเทพประกันภัยทำเนี่ยเป็นแพ็กเกจที่เราดีไซน์ขึ้นมาเพื่อรองรับในส่วนของ PDPA เพราะว่าอย่างที่เรียนว่า SME เป็นถือว่าเป็นธุรกิจที่สำคัญของประเทศเรานะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากความเป็น SME อาจจะทำให้เรื่องของการทำตามกฎหมายอาจจะต้องมีคนที่เข้ามาแนะนำเพราะฉะนั้นจากที่เรื่องของมีการเทรนนิ่งแล้วและเซอร์ติฟิเคชั่นแล้วเนี่ยประกันภัยก็จะต้องรอในส่วนนี้นะคะซึ่งคิดว่าส่วนที่เราพยายามทำคือว่าการที่ให้ SE ไปหาประกันภัยในตลาดเองอาจจะได้ความคล่องที่หนึ่งเยอะเกินไปหรือมันก็จะกลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายของ SE ถ้าน้อยเกินไปก็มีสามารถที่จะทำทางเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายได้เพราะฉะนั้นในส่วนความคล่องที่เราทำให้นะคะก็คือพอเกิดเหตุปุ๊บค่าใช้จ่ายจะต้องก็เป็นจัดการอย่างเช่นเรื่องของการพูดข้อมูลนะคะเรื่องของค่าปรับในส่วนของทางแพ่งแล้วก็ทางสังคมในทางการปกครองนะคะแล้วก็รวมถึงถ้าสมมติว่าเราจะต้องมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ามาดูระบบนะคะใช้จากตรงนี้เนี่ยก็จะคุ้มครองด้วยดังนั้นถ้ามันก็จะมีเรื่องที่บอกว่าจะต้องมีการมอนิเตอร์